บทบาทพระเอกาตศรสในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรศึกตองอูและการระงับความวุ่นวายในล้านนาสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่ากันต่อเกี่ยวกับบทบาทของพระเอกาตศรสในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในตอนที่แล้วถ้าใครจําได้แอดมินก็เล่าไปจนจบสงครามยุธทธาถีต่อด้วยการปราบกบฏเมืองตานาวศรีที่พระเอกาตศรสเสด็จไปปราบปรามด้วยพระองค์เองวันนี้แอดมินก็จะมาเล่าต่อในศึกตีหงสาและศึกตองอูที่เริ่มมีเขาล่างศึกครั้ง ตั้งแต่เดือน5ในปีพุทธศักราช2131ค่ะสมเด็จพระนเรศวรให้บำรุงช้างม้ารีพลไว้เดือน12จะยกไปมอตมะเนื่องด้วยมีข่าวสารเข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาว่าพระเจ้าแปลผู้เป็นหลานพระเจ้ากรุงหงสวาวดีที่เคยพ่ายแพ้ศึกในครั้งก่อนพระเจ้านันทบุเรงทรงพิโรธทอดเสียจากตำแหน่งฐานาศัก์ทำให้ขุนนางน้อยใหญ่เริ่มมีใจออกห่างอีกประการหนึ่งพระพลรามันซึ่งไปเข้ากับพระเจ้าแปล ก็หนีไปบ้างบ้างถูกจับขังหัวเมืองทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าแปรผู้มากด้วยบารมีถูกถอดยศเสียแล้วก็พากันกระดัางกระเดื่องเป็นอันมากทางอายุธยาจึงเห็นทีท่าว่ากรุงหงสาว,วดีจะเสียกรุงบ้านเมืองระสำระสายก็คราวนี้จึงได้โอกาสแก้แค้นปิดเกมหงสาในคราวนี้ค่ะสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาตสรสจึงรับสั่งให้พระยาจัก,กรีเป็นนายทัพยกพลหนึ่งหมื่นห้าพันช้างเครื่องหนึ่งร้อยม้าศ 2อ0ออกไปตั้งมั่นปลูกยุ้งช้างทำไรทำนาอยู่ที่เมาะลำเลิงไว้รอท่าทับหลวงเพื่อเป็นกองสเสบียงแต่ครั้นเมื่อเจ้าเมืองมอตมะเจ้าเมืองลักเครื่องเจ้าเมืองคลิกเจ้าเมืองบัวเพื่อนเจ้าเมืองปสิมเจ้าเมืองตองอูรู้ว่าอายุธยาให้กองทัพเจ้าประยาจัก,กรีมาทำไรทำนาที่เมาะลำเลิงไว้เป็นสเสบียงแล้วปลายปีทับหลวงจะเสด็จไปตีเอาหงสาก็หวั่นเกรงในพระเดชเดชาุภาพจึงพาการแต่งหนังสือเข้า มาในอยุธยาขอเป็นข้าขันตศีมาพระยาตองอูพระยาละเครื่องนั้นแต่งหนังสือว่าจะขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารด้วยหากทั้งสองพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปเอากรุงหงสาเมื่อใดพระยาตองอูพระยาละเครื่องจะขอยกพลมาคอยทัพแล้วไปร่วมในราชการสงครามด้วยแต่โดยเนื้อแท้จริงๆแล้วบรรดาหัวเมืองเดิมของหงสาวดีหันมาเข้ากับอยุธยาก็มีจุดประสงค์ที่ต่างกันออกไปค่ะบางเมืองก็อยากจะ โอกาสปลดแอก,กจากองศาวดีมานานแล้วส่วนบางเมืองก็ไม่อยากทําสงครามกับอยุธยาจึงหันมาเข้ากับอยุธยาก็มีแต่ทว่ามันก็มีบางเมืองค่ะที่แซงทําตีสองหน้ามาเข้ากับอยุธยาโดยที่แท้แล้วได้วางกลอุบายคิดเป็นใหญ่ในแดนพุกามซึ่งเมืองน,นั้นก็คือเมืองตองอูในพงศาวดานเล่าว่าพระมหาเถรเสียมเพียมเจ้าอวติการได้วางแผนแนะนําพระเจ้าตองอูให้บํารุงช้างม้าและรีพลถ้าได้ ข่าวว่าอายุทยาย,ยกพลข้ามแดนมาเมื่อไหร่ก็ให้เจ้าตองอูเร่งยกพลไปเมืองหงสาทำทีว่าจะมาช่วยงานสงครามเมื่อได้รับการไว้วางใจจากพระเจ้านันทบ,บุเรงแล้วก็ให้เข้าปลอมปล้นเอาเมืองหงสาวดีจากภายในแล้วเชิญเอาพระเจ้ากรุงหงสาวดีนันทบ,บุเรงกับกลัวไพร่บ้านพลเมืองข้าวปลาอาหารอบพยพกว่าต้อนไปเมืองตองอูให้หมดอายุทยายจะได้หงสาวดีไปก็แค่เปลือกเท่านั้นตัดกลับมาที่ฝั่งอยุธยากัน บ้างอายุธยาเองก็ยังไม่ได้แจ้งถึงกลนอบายนี้ครั้นถึงณวันเสาร์เดือนสามสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์สเสด็จโดยกระบวนพยุหาญาตราลงเรือพระที่นั่งสุวรรณหงพลจะกันลำเครื่องหนึ่งแสนช้างเครื่อง800ม้า500ประทับดอนแรม5วันก็ถึงเมืองกาญจนบุรีตั้งทัพพักช้างม้าริพลอยู่3วันแล้วก็เดินทับต่อไปจนถึงด่านพระเจดีย์3องสเสด็จไปประทับแรม ตั้งค่ายหลวงที่ลำน้ำแม่กริส์ฝ่ายตองอูกอท็ทำมาเป็นสวามีพักแอบมาดูลาดเราเมื่อเห็นว่าทัพอยุทยาเริ่มเข้ามาก็เร่งให้ไพรพลหนึ่งหมื่นยกไปยังเมืองหงสาตามแผนของพระมหาเถนเสียมเพลียมครั้นวันศุกร์เดือนสามแรมหนึ่งค่ำเวลาสิบทุ่มสมเด็จพระนเรศวรส่งเครื่องพิชัยยุทธ์ส่งช้างพลายพันจักรและพระอนุชาธิราชพระเอกาทศรส่งเครื่องพิชัยยุทธ์ส่งช้างพลายแก้วอุดรให้เจ้าพระยาจักร รีเป็นแม่ทัพรักการจนบุรีเป็นยกกระบาดและเท้าพระยาหัวเมืองพลทหารอาสาสองหมื่นบรรจุเรือรบเตรียมยกข้ามไปมอตมะเมื่อระด,ดมพลได้เสร็จสับแล้วก็เสด็จโดยสทนลมากถึงฝั่งแม่น้ําสะตงตามลําดับฝ่ายพระยาตองอูที่อยู่ณหงสาวดีเมื่อรู้ข่าวว่าเสียเมืองมอตมะแล้วพระยาตองอูก็ยกเข้าเมืองหงสาวดีและให้เผาเย่าเรือนทั้งปวงเสียแล้วพาพระเจ้าหงสาวดีไปเมืองตองอูและเมื่อฝ่ายกองทัพของ สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เสด็จถึงหงสาเมื่อเห็นว่าพระยาตองอูไม่ได้ทําตามที่ตกลงกันไว้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็ตรัสให้พระทนบุรีและขุนเพชรปักดีและขุนหมื่นทั้งหลายอยู่รักษาหงสาวดีแล้วยกทับหลวงจากหงสาวดีมุ่งไปเมืองตองอูพระบาทสมเด็จพระบรมบพิตรพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ตรัสสั่งให้แจ้งความเมืองแก่พระยาตองอูว่าถ้าตนคิดว่าไม่ได้เสียสัตว ที่ให้กับพระองค์ไว้เป็นพระราชมัยตรีก็ให้แต่งเท้าพระยาผู้ใหญ่ออกมาฝ่ายพระยาตองอูแต่งค่ายคูประตูหอรบกําลังพลแต่ก็ไม่ได้แต่งคนให้ออกมาเจรจาความเมืองโดยทางพระราชมัยตรีครั้นรุ่งขึ้นวันอังคารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระอนุชาธิราชพระเอกาทสรสก็เสด็จยืนพระกาชาทานทั้งสองพระองค์มีรับสั่งให้แต่งค่ายล้อมรอบเมืองตองอูทั้งสี่ด้านจนกระทั่งถึงณวันเสาร์เด แรมสิบสามค่ำพระบาทสมเด็จรมมพ,พระรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็ตัดให้ผลทหารยกเข้าปีนกำแพงปล้นเมืองตองอูชาวเมืองตองอูป้องกันเมืองเป็นสามารถแต่ก็ยังทําการไม่สําเร็จต่อมาจึงมีรับสั่งตรัดให้แต่งท้าไปลาดระเวนโดยทั่วทั้งเมืองตองอูจนถึงเขตแดนเมืองอังวะทัพของกรุงศรีอยุธยาที่นําโดยสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรสแบ่งกันรุกเข้าตีเป็นหลายครั้งกินเวลานานถึงสามเดือนพระเอกา สรสุพระองค์ทรงออกกลัมศึกครั้งนี้อยู่นานค่ะฝันแทงฆ่าศึกไปมากมายเขียงข้างประเชษฐาจนพระเกยียรติยศเรื่องลือไปในแดนภูกามถึงความเป็นทีมเวิร์กที่เข้าลุกตีเมืองตองอูประสานทับกันอยู่หลายครั้งจนเป็นที่รู้จักในชื่อพระนามย่อที่ชาวเมืองกล่าวขานต่อต,อ,ตอกันว่ากษัตริย์สองพี่น้องภายหลังทับอยุธยาล้อมอยู่จนกระทั่งเข้าช่วงดูดูฝนประกอบกับเริ่มจะขัดสนเสบียงจึงทรงมีพระเมตตาสั่งถอยทับกลับ แต่ทว่าการถอยทับกลับไปของอยุธยาก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้มากมายเกี่ยวกับชยภูมิในแดนภูกามค่ะเพราะเราเองก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าอายุธยาก่อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่เคยส่งทัพมาแบบจริงจงจังๆมารบในแดนภูกามเลยสักครั้งเช่นเมืองตองอูเมืองอังวะเหตุนี้เรื่ององค์ความรู้เส้นทางการเดินทัพการลำเลียงสายสเสบียงนั้นอยุธยาแทบจะนับหนึ่งในการสำรวจเส้นทางในศึกครั้งนี้เลยก็ว่าได้จบศึกครั้งนี้ไปค่ะ อยุธยาก็ต้องไปจัดการกับความวุ่นวายเหตุจลาจลในเขตล้านนาเนื่องจากเท้าพระยาลาได้กระด้างกระเดื่องต่อเมืองเชียงใหม่ซึ่งในคราวนั้นพงงสวดานก็ได้เล่าไว้ประมาณว่าสมเด็จพระนเรศวรได้รับสั่งเชิญให้พระเอกาทสรสมาเข้าเฝ้าปรึกษาว่าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่เป็นจลาจลพระรามเดโชพระยาน่านพระยาฝางและเท้าพระยาเมืองใหญ่น้อยอื่นๆที่เคยขึ้นกับเชียงใหม่ชวนการคิดร้ายจะรบพระเจ้า เชียงใหม่เมื่อส่งเร่าเหตุการณ์ทั้งปวงให้พระอนุชาธิราชได้ฟังก็ปรึกษากันครู่หนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงดำรัสตัดสินพระทัยให้พระเอกาตศรสยกทัพไปช่วยเชียงใหม่ระงับป้องปราบเมืองที่คิดร้ายกับพระเจ้าเชียงใหม่แล้วส่งสั่งให้ทัพพระยากำแพงเพชรพระยาท้ายน้ำพระยาเพชรบูรณ์พระยานครสวรรค์พระยาชัยนาทไปช่วยพระเอกาตศรสพระราชาอนุชาธิราชรวบรวมไปในกองทัพหลวงส่วนทัพพระยาแส หลวงทัพพระยานครทรงโปรดให้เป็นทัพหน้าพระเอกาทศสถก็เสด็จถึงตำบลท่าหอดในวันอังคารเดือน7แรมเก้าค่ำตั้งทัพอยู่ที่นั่น15วันเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะแก่การระดมพลทัพขนาดใหญ่และไปมาหาสู่กับเมืองน้อยใหญ่ต่างๆจากนั้นจึงทรงคิดแผนตรัดแก่พระยาศรีหาราชเดชโช <c oughs> ให้แต่งข้าหลวงไปหาพระยาหลวงเมืองน่านพระยาฝางังพระรามเดชโชพระยาผลศึกายพระยาศาสตร์พระยา พระาแพร่พระยาละวะพระยาเชียงของพระยาพยาพระยาพยาพระยาเมืองยองพระยาขวาและหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงและแต่งข้าหลวงไปประจําทุกเมืองเพื่อดูท่าทีและกดดันให้เมืองเหล่านี้ไม่ให้คิดแข่งข้อกับอยุทธยาและเชียงใหม่ซึ่งนับเป็นพระปรีชาสามารถอีกครั้งหนึ่งในด้านการเจราจาความเมืองค่ะโดยเมื่อพระเจ้าเชียงใหม่ทรงทราบก็แต่งเครื่องบรรณาการให้นันทพะยะเอามาถวายและให้กราบทูลพระเอกา ต่สรุปว่าทัพหลวงอายุทยาเสด็จมานี้พระเจ้าเชียงใหม่ก็ชื่นชมหนักหนาะเห็นว่ากิจกังวลทั้งปวงก็สําเร็จบริบูรณ์ด้วยพระเดชานุภาพแต่ทว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพไปเมืองเชียงรายพระยาฝางทําเพทุบายว่าจะยกมาช่วยพระเจ้าเชียงใหม่รบแต่กลับกวาดเอาไพร่ผลลูกค้าม้าขายในแดนเมืองเชียงใหม่ทั้งปวงไปยังเมืองฝางทําให้พระเจ้าเชียงใหม่จะอยู่รบสู้เอาเมืองเชียงรายที่กระด้างกระเดืองอยู่ก็ ไม่ได้ต้องกลับเมืองขอให้ทัพหลวงอยุธยาที่นําโดยพระอนุชาธิราชเจ้าสเสด็จไปตีเอาเมืองฝังด้วยเถิดพระเอกาตสรสก็ตรัสกับนันทพยะให้ไปทูลพระเจ้าเชียงใหม่ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าหลวงให้ไปหาพระยาฝาังและท้าวพระยาทั้งปวงแล้วจะอยู่รอฟังข่าวจิราจาร์นั้นก่อนแต่เห็นว่าพระยาฝาังไม่ได้สวามิภักโดโดีแล้วไซจึงจะยกทัพหลวงอยุธยาไปตีเอาเมืองฝวางจากนั้นนันทพยะจึงไปทูลแก่พระเจ เจ้าเชียงใหม่ด้วยเนื้อความที่ตรงตรัดมานี้พระเจ้าเชียงใหม่ก็ให้หมื่นตองอูและนายสีนาศมากราบทูลพระกรุณาเล่าว่าในเมืองเชียงใหม่ข้าวแพงนักทรงพระกรุณาจะเสด็จอยู่ฟังข่าวเห็นว่ากว่าจะได้การก็จะช้านานและรีพลทั้งปวงเห็นจะขาดเสบียงขออัญเชิญพระองค์เสด็จไปตีเอาเมืองฝางเพราะเมืองฝางเป็นเทือดศัตรูใหญ่หลวงนักต่อแดนฝ่ายเหนือรั้นหมื่นตองอูนายสีนาศมาถึงทัพหลวงในวันนั้นฝ่ายพระ พระยาฝางก็ให้หมื่นหลวงชายนำเอาเครื่องบรรณาการมาถวายส่วนพระยาน่านก็ให้แสนเด็กชายนำเอาเครื่องบรรณาการมาถวายและถึงพร้อมกันหมื่นหลวงชายและแสนเด็กชายกราบทูลว่าพระยาฝางและพระยาน่านแต่งดอกไม้ทองเงินแล้วจะมาถวายบังคมในภายหลังแต่เนื่องจากทับหลวงเสด็จแรมทับอยู่ในตำบลท่าหอดนั้นข้าวเริ่มแพงไพรพลขาดเสบียงพระเอกาทสรสจะเสด็จยกทัพหลวงไปตั้งในตำบลเมืองเถินเพราะ ที่นั่นใกล้ท่าเรือก็ได้ตรัสให้ขุนวิสุตรเสนาและขุนราชสรจ,จันให้ไปทุนพระเจ้าเชียงใหม่ว่าทับหลวงเสด็จไปตั้งตำบลเมืองเถินณวันพฤหัสบดีเดือนหกขึ้นค่ำหนึ่งพระเอกาตศรสจึงยกพลพายุหะจากท่าหอดไปตั้งในตำบลเมืองเถินพระยาฝางก็ให้แต่งเครื่องดอกไม้ทองเงินและเครื่องบรรณาการมาถวายพระยาหลวงเมืองน่านก็ให้พระยาชัยสงครามถือดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องบรรณาการมาถวาย เช่นนกัส่วนพระรามเดโชก็ให้พระยาศาสตร์และแสนวิชยามาถือดอกไม้เงินทองและเครื่องบรรณาการมาถวายกล่าวโดยสรุปทั้งสามเมืองหลักๆที่เป็นแกนในการแข่งข้อกับเชียงใหม่ต่างก็กลัวทับอยุธยาค่ะต่างก็มีท่าทีเข้ามาสวามิภักดิ์โดยเร็วอยู่มา3มวันพระรามเดโชและท้าวพระยาแสนหมื่นชาวเมืองเชียงแสนและเชียงรายก็มาถวายบังคมพระรามเดโชถวายช้างถวายมา้าและเครื่องบรรณาการ กก็มาส่วนเท้าพระยาแสนหมืน่นอันมากับพระรามเดโชก็ถวายเครื่องบรรณาการเป็นจํานวนมากพระยาปวนสุดไพน้องพระยาหลวงเมืองน่านก็ลงมาถวายบังคมและถวายช้างม้าและเครื่องบรรณาการก็มากพระยาแพร่พระยาละวะพระยาเฉียงพระยาเชียงของพระยาพยาพระยาพยากพระยาเมืองยองและเท้าพระยาหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงก็ถวายบังคมและถวายช้างม้ากับทั้งเครื่องบรรณาการ ก็มากนักและเอกาตุสรทก็มีพระราชองค์การตรัดใช้ให้หมื่นอินทรรักษาให้ขึ้นไปทูลพระเจ้าเชียงใหม่ว่าเท้าพระยาทั้งปวงมาถวายบังคมและได้รับราชการอยู่ในทัพหลวงแล้วพระเจ้าเชียงใหม่ก็ยินดีนักหนาเพราะเท้าพระยาเหล่านั้นกําลังพลมั่งคั่งนักถ้าไม่ได้เสด็จไประงับแผ่นดินเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นจลาจลจากนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ก็นําเอาช้างลงมากับหมื่นอินทรรักษาเอามาถวายในตําบลเมืองเถินแล้วพระเจ้าเชียงใหม่ก็ แต่งเครื่องบรรณาการให้แสนหมื่นถือลงมาถวายอีกเป็นหลายครั้งกระทั่งถึงเดือน11พระเอกาตสรธก็ให้หมื่นนนทบาลลงมาแจ้งเหตุความเรียบร้อยของการระงับเหตุจลาจนที่เชียงใหม่ให้แก่สมเด็จพระนเรศวรที่ขณะน,นี้พระองค์ยังไม่ได้เข้าพระนครแต่ตั้งทัพอยู่ที่สุพรรณบุรีครั้นหมื่นนนทบาลมาถึงเมืองสุพรรณบุรีก็ได้กราบทูลเรื่องราวดังนั้นสมเด็จพระนเรศวรก็มีพระราชองค์การตรัสสั่งแก่หมื่นนนทบาลให้ขึ้นไป กราบทูลพระเอกาตศสรธให้นําเอาเท้าพระยาทั้งปวงไปเชื่อมความสามัคคีปลองดองกันกับพระเจ้าเชียงใหม่เมื่อเหมือนนนทบานขึ้นไปถึงทับหลวงกราบทูลดังนั้นพระเอกาตศสรธก็ตรัสใช้ข้าหลวงขึ้นไปหาพระรามเดโชในเมืองฝางว่าพระานุชาธิราชเสด็จไปยังเมืองเชียงใหม่ตรัสให้พระรามเดโชลงมาถวายบังคมในเมืองเชียงใหม่แล้วพระเอกาตศสรธจึงตรัสใช้ข้าหลวงขึ้นไปทูลแก่พระเจ้าเชียงใหม่ว่าทัพหลวงจะเสด็จขึ้นตั้งในเมืองลำ ูและให้พระเจ้าเชียงใหม่ออกรับเสด็จในเมืองลำพูนจะเอาเท้าพระยาหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงมอบแก่พระเจ้าเชียงใหม่ให้สมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังพระประสงค์ของขุนหลวงต่อมาในวันอาทิตย์เดือนอ้ายขึ้น11บเอ็ดค่ำพระอนุชาธิราชเจ้าพระเอกาทุสรก็ยกทับหลวงเสด็จจากเมืองเถินและพระยาหลวงเมืองน่านเพียแสนหลวงพิชยัยพระยาฝางและเท้าพระยาหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งปวงและพระชัยที ลูกของพระเจ้าเชียงใหม่ก็ตามสติด้วยทัพหลวงยกไปตั้งที่เมืองลำพูนในขณะนั้นช้างม้ารีพลของท้าวพระยาลาวตังปวงนั้นก็ล้อมทัพหลวงอยู่มากมายพระเจ้าเชียงใหม่รู้ว่ามีท้าวพระยาตาังปวงและช้างม้ารีพลมากมายนักในทัพหลวงนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ก็รู้ในสถานการณ์นี้ดีฝ่ายพระรามเดโชครั้นมีพระราชกำหนดขึ้นไปหาก็ยกลงมาจากเมืองฝางจะมายัางทัพหลวงในเมืองลำพูนก็ยกพลเดินไกล เข้ามาทางเขตเมืองเชียงใหม่พระเจ้าเชียงใหม่ก็แต่งทัพม้าไทยใหญ่ออกไปซุ่มไว้จนกระทั่งเวลาเช้ามืดชาวม้า,วมาไทยใหญ่ก็ยกเข้าตีทัพพระรามเดโชโดยไม่ทันรู้ตัวก็แตกฉานซ่านเซนพระรามเดโชครั้นจะลงมายังทัพหลวงของพระเอกาตศรุดก็ไม่ได้จึงต้องกลับคืนไปยังเมืองฝางพระเอกาตศรุดรู้ว่าพระเจ้าเชียงใหม่คิดสงสัยและไม่ได้ลงมายังทัพหลวงก็ทรงพระพิโรธจึงมีพระราชะองค์การตรัสให้เท้าพร พระหัวเมืองมนตรีมุกทั้งปวงพิพากษาว่าซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเราผู้เป็นอนุชาธิราชยกพลมาเราก็ยกพลมาก็เพราะเหตุว่าทรงพระเมตตาแก่พระเจ้าเชียงใหม่เพื่อจะให้ระงับเหตุท้าวพระยาลาวทั้งปวงที่กระด้างกระเดื่องต่อพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งท้าวพระยาลาวทั้งปวงก็มาพร้อมกันณนะเมืองเถินทั้งสิ้นแล้วแต่ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่ก็ไม่ได้ลงมาแต่เดิมเรื่องนี้ ทราบลงไปถึงพระเชษฐาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงดำดัดเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ยังไม่ปกติจึงกำชับให้เราผู้เป็นอนุชาธิราชกลับขึ้นมาระง,งับเชื่อมความสัมพันธ์ที่เมืองลำพูนแต่พระเจ้าเชียงใหม่ก็ไม่ได้ลงมากลับแต่งทัพม้ามาซุมา่มไว้ตีพระรามเดโชที่หมายจะยกลงมาตามกำหนดอีกดังนี้ซึ่งพระเจ้าเชียงใหม่ทำแบบนี้เห็นเป็นประการใดมุขมนตรีทั้งปวงปรึกษากันและลงความเห็นว่าเนื่องจากขัดสน สเสบียงอาหารควรยกทัพหลวงกลับพระนครก่อนเพื่อกราบตูลสมเด็จพระนเรศวรให้พิพากษาแต่พระเอากาตวรสยังไม่ตัดสินพระไทยเสด็จกลับค่ะด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าทัพหลวงของพระองค์เสด็จกลับแล้วเห็นว่าเมืองเชียงใหม่จะตั้งอยู่ไม่ได้พระองค์จึงส่งคนไปหาพระรามเดโชและให้หม่อนอินทรารักษาและพระชัยทีปะโอรสเจ้าเชียงใหม่เข้าไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อเจราจาทำความเข้าใจว่าอย่าวิตกเกรงขามเท้าพระยาลาวทั้งปวงเลยเพราะ ท้าวพระยาลาวทั้งปวงเกรงพระเดชเดชานุภาพข,ของพระอนุชาธิราชเจ้าพระเอกาตสุษเป็นกำลังพระองค์ยกทัพหลวงมาคราวนี้ก็เพื่อช่วยพระเจ้าเชียงใหม่พระเจ้าเชียงใหม่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนักรุ่งขึ้นก็ยกรีพลมายังเมืองลำพูนกลับบังคมและขอโทษที่ไม่ได้มาเฝ้าตามกำหนดและลอบทำร้ายพระรามเดโชแล้วทุกฝ่ายจึงมาพร้อมกันทั้งพระเจ้าเชียงใหม่พระรามเดโชและท้าวพระยาลาวทั้งปวงก็สมัครสมาน สามัคคีกันกระทำสัต์ปฏิยานถือน้ำพระพิพัฒสัตยาซึ่งก็เป็นอันว่าจบภารกิจระง,งับความกระด้างกระเดืองเป็นผลสำเร็จค่ะต่อมาณาวาันอังคารเดือนไอ้แรมสี่ค้าพระเอกาตศรุดก็ยกทัพออกจากลำพูนยกทัพมาถึงทัพของสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองสุพรรณบุรีค่ะซึ่งก็เป็นอันจบภารกิจระง,งับศึกสงครามวิกฤตของท้าวพระยาลาวที่กระด้างกระเดืองต่อเชียงใหม่ค่ะก็เป็นอันจบบทบาทพระเอกาตศรุดในราชการสมเด็จพระ ใรสวนมหาราชในเหตุการณ์ของการยกทัพไปตีกรุงหงสาว,วดีและยกทัพไประง,งับเหตุท้าพระยาลาวกระด้างกระเดืองต่อเมืองเชียงใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอจบเรื่องราวไว้ตรงนี้ก่อนนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภนะัยในณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ